ันนี้โจทวิชนะครับหลานจีเบคนละยำครับประจบคีรีขันนะวันนี้ก็ราชานะฮะ16:00 น.นะฮะก็มีแฟนคลับแล้วก็คนซื้อยำนะอยู่หน้าร้านก็ขอข้อรอตั้งแต่บ่ายโมงก็ว่าได้นะเพราะปกติเจ๊จะเปิดบ่าย 2วันนี้ก็นึ่งด้วยว่าเจ๊เบียร์นะครับขายยำดึกขายเรียกขายหน้าร้านนะขายให้กับคนที่ซื้อยำนะทำยำให้กันจนถึง6:00 น.เลยฟ้าสางเลยวันนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะวันนี้คือคลิปล่าสุดนะวันเสาร์นะวันนี้คลิปล่าสุดนะก็เลยจะเป็นต้องเปิดราชานะเนื่องจากช่วงเช้าขอเวลานอนนะติดตามชมคลิปครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับในชุดลายเสือคลิปที่1เริ่มขึ้นนะนี่ครับคลิปที่1ค่ะคิวแรกครับคิวแรกเชิญคิวที่1ลูกค้าหน้าร้านสั่งได้ปกติปนตีลังการะหงายหลังราวด็อกเลยได้หมดแต่ขอนะคะขออนุญาตคิวฮิ้วขอเป็นยำเดียวนะคะเพราะมันเราไม่ได้เป็นปริมาณน้อยเนาะปริมาณเยอะเอาลิ้นหน่อยสิเอาไปได้ทุกคนเลยคนนี้นะคะมีจานเก้าใบนะคะวันนี้ก็มีของฝากเช่นเคยนะมาฝากขายกันนะฮะก็มีข้าวโพดนะฮะ10 บาทแล้วก็มีมันทอด15 บาทแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะอยู่ก็สวยทำไมหนูไม่มีหัววะพอเปิดไลฟ์ปุ๊บคนก็เข้ามาเต็มนะในช่อง Facebook นะฮะของเจ๊เบียร์พลยำจานนู้นนะเปิดเฟซทุกวันฮะข้าวโพดเหลืองน่ากินนะป้าก่อนนะจ๋ามาเฮียก่อนหน่อยแล้วหัวกดร้านแล้วดิโอ้นี่ปีปูไข่ที่หมดต้องไม่เห็นยำเลยหรอกสายข้าวด้วยแล้วเดี๋ยวคนนี้เจ๊บอกว่ามีปู3กิโลไม่น่าเชื่อนะจากเมื่อวานมีเป็น100 โลนะหมดแล้วหมดทะเลนะเจ๊เบียร์เอาไปยำหมดแล้วฮะหมดทะเลเลยนะครับไม่น่าเชื่อเป็นครั้งแรกที่ว่ามีปูแค่3กิโลนะตั้งแต่เปิดขายมานะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีขายเลยนะมีวันนี้มีน้อยที่สุดนะ3กิโลนะลืมอะไรเจ๊น้ำมันท่องเฟซอยู่นี้ตัดหนึ่งกระมังแรกก็ขอชิมก่อนกะละมังแรกเจ๊ขอชิมก่อนนะเพราะว่าเบียร์เป็นคนที่ทำยำแล้วชิมกะละมังแรกกะละมังเดียวเท่านั้นขอชิมแค่กะละมังแรกนะฮะเบียร์แล้วทำลายไหลเลยอ่ะพอใช่ไหมรสชาติยังพอแล้วนะรสชาตินี่คือแซ่บนัวแล้วนะรสชาตินี้ไปบอกเลยไม่ต้องเติมจริงถ้าลูกค้าอยากอร่อยขอรสชาตินี้ใส่เสื้อมีห้อมีโฆษณาไหมครับได้โฆษณาไหมใส่เสื้อมีห้อวันนี้โจนไข่กรอบกุ้งมานี่หน่อยโอ้นี่หนึ่งครับนี่หนึ่งครับไข่กรอบกุ้งลูกฮะเย็นๆนะคะเอาไปกรอบใหม่ลูก3หรือ4ตัวก็ได้แต่ถ้าไหนมันไม่โอเคเป็น 4ให้เต็มใช่ไหมให้เต็มพอดีคือให้เต็มพอดีใส่ใหม่ลูกใส่ใหม่นะอย่าหาพี่เรื่องมากเอาไปเลยพอโดนแน่แบบเนี้ยพอโดนแน่แบบเนี้ยก็เดี๋ยววนมาเอาฝั่งข้างหน้าแล้วกันวนมาทั้งนี้เลยลูกค้าเราไม่ได้เอาตังค์เองเดียวนะ
ข้าเฟซเข้าไปที่ป่าเตือนเข้าไปที่ป่าเตือนอ่าวน้อยตัวนี้มีน้องมนนะเป็นคนบอกคิวนะป่าเตือนเราที่หนึ่งทำเฮ้ยเจ๊ผมไม่ชิมใครคิวมาเกียดเสียงผมไม่ชิมแล้วหนึ่งผมไม่ชิมผมไม่ชิมต้องหาปลาใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอากุ้งกลับไปนะวันนี้มีหอยแมลงภู่ด้วยนะคะหอยแมลงภู่แทนหอยแมลงภู่ของเราไม่ได้หอยแมลงภู่สำเร็จนะเป็นหอยแมลงภู่แกะสดและมาลวกต้องบอกก่อนไม่ใช่หอยแมลงภู่ที่ขายตามนู่นนั่นนี่นะแกะจากตัวแล้วลวกเลยเราไม่เอาหอยเค็มเราเอาหอยจืดมีหอยเค็มด้วยเหรอครับหอยเค็มคือหอยหอยสำเร็จอ่ะอ๋อหอยสำเร็จที่มันกินแล้วมันแบบแล้วให้ทำไงโทรไปตัดไปโทรไปใส่ให้เต็มกระปุกใช่ไหมฮะใส่ให้เต็มกระปุกอ่ะเต็มพอดีปิดฝาได้ทีนี้เตรียมนะเต็มปิดฝาได้นะทีนี้พอจะมีแบบเดียวๆเลยนะทีนี้จะไวละหอยแข็ง50ถุงอะไรเงี้ยเป็นหอยสีแดงด้วยนะวันนี้เป็นหอยสีแดงด้วยนะก็น่ากินนะสีเปิดขึ้นมาทำเลยมันไม่ค่อยชินมือขึ้นซะก่อนที่จะไม่ได้ขึ้นอีกกังมีกังมีมีพิเศษเพิ่มหอยมีหอยแมงคู่แมงดามีวันนี้มีแมงดานะเป็นตัวเลยนะครับแล้วก็มีกังนะถ่ายบอกแล้วจะยิ้มแล้วมอนไวพอไหมใส่ถุง
ใส่ถุงน้ำมันไว้พอมันทำเหมือนปกติเหมือนเดิมโจ้เลยขอโทษนะคะเอาหอยแครงมาเรียนกันสู้ๆอยู่แล้วพี่ดาบอกเลยเจ๊เบียร์กับเธอเข้มแข็งกบดาออกด้าออกพี่ด้าด้าเหรอสูงนิดนึงลงเอาเลยหอยแครงติดตามชมครับสุนิจโยตวิชนะครับจบคลิปแรกของวันเสาร์นะวันนี้นะก็จัดเต็มนะฮะมีครบทุกอย่างเลยนะวันนี้ครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับ